้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังก่อนลุกออกจากที่นอนกล่าวบทนี้หนึ่งจบวันนั้นจะโชคดีทั้งวันก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะวิธีง่ายๆในทุกๆวันที่ทำแล้วดีจริงเริ่มจากก่อนที่จะลุกจากที่นอนในตอนเช้าเมื่อตื่นแล้วให้นอนอยู่บนที่นอนก่อนให้ทำใจให้นิ่งๆเมื่อได้สตินิ่งดีแล้วให้กล่าวในใจว่าข้าพเจ้าให้บอกชื่อและนามสกุลของเราขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวเทวดาใกล้ตัวสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีในทุกกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายไว้พร้อมกันในที่นี้เพียงกล่าวแบบตั้งใจจริงแค่นี้สั้นๆในทุกวันท่านก็ได้สร้างอภัยทานเป็นบุญใหญ่ในฝ่ายทานแล้วแต่ใจท่านต้องให้อภัยเขาจริงๆไม่ได้พูดเพื่อเอาเคสพูดออกมาจากใจจริงๆเพื่อลดกรรมบางกรรมก่อนจะสร้างบุญต่อไปหลังจากนี้ให้ตั้งอารมณ์ปกติทำกิจวัตรประจำวันไปด้านดีของการอโหสิกรรมนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อว่า 1. กรรมเบาบางอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นสำเร็จในชีวิตและส่งผลชีวิตหน้าบุคคลที่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วโดยมีเจตนาในการทำกรรมนั้นจะต้องได้รับผลกรรมตามสนองแก่การกระทำของตนคนที่ทำร้ายผู้อื่นคนที่คดโกงหรือช่อลาดบังหลวงก็จะได้รับผลกรรมนั้นหรือแม้ไม่ได้รับกรรมนั้นในชาตินี้กรรมก็จะติดตามไปส่งผลในชาติหน้าแต่กรรมที่ทำไว้นั้นถ้าเป็นกรรมเบาอาจจะไม่ส่งผลก็ได้หากทำกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมนั่นคือในฐานะที่ชาวพุทธเมื่อได้ประพฤติล่วงเกินผู้อื่นก็ควรขอให้ผู้นั้นยกโทษให้และในทำนองเดียวกันหากมีผู้มาขออโหสิกรรมจากเราก็ควรยกโทษให้ไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรกันเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะก่อเกิดความรักใคร่กันและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 2. อานิสงส์สูงเพราะการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองยกระดับก้าวสู่มรรคผลนิพพานอโหสิกรรมหรืออภัยทานสามารถทำได้จากความเมตตาที่มีอยู่เพียงพอในจิตใจจึงมีอานิสงส์ใกล้เคียงกับธรรมทานที่ถือว่ามีอานิสงส์สูงเพราะเป็นการให้ปัญญาแสงสว่างเพื่อพัฒนาจิตใจของผู้อื่นให้ก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดต่อไปตามวาสนาบารมีแห่งตนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นการตัดอัตตาตัวตนการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์กับคนทุกคนถ้าเรายกโทษไม่เอาโทษให้ผู้อื่นได้เท่ากับเราได้สละตัวตนออกไปแล้วเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะช่วยให้เราและผู้อื่นที่เรายกโทษให้เขาได้ก้าวขึ้นไปสู่อริยมรรคอริยผลและพระนิพพานในอนาคตได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นวิธีการขออโหสิกรรม 1. ด้วยการอโหสิกรรมร่วมกันต่างฝ่ายต่างเอ่ยให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วยใจยิ่งทั้งสองฝ่ายมีความหนักแน่นจิตใจคิดอโหสิอย่างบริสุทธิ์ใจเท่าไรก็ยิ่งขาดจากเวรได้เด็ดขาดเท่านั้น
มักไม่ใช่จูจูเดินเข้ามาออกปากอภัยกันดื้อๆส่วนใหญ่ต้องร่วมสถานการณ์เลวร้ายกันมาระยะหนึ่งแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำนึกได้จึงชักชวนกันทำดีแก่กันเช่นพูดจาญาติดีกันมีใจเห็นภัยของพยาบาทร่วมกันแล้วจึงปรองใจคิดอโหสิกรรมแก่กันและต่อมาไม่มีเวรทางกายวาจาใจร่วมกันอีกตลอดชีวิตเชื่อว่าหากทำได้ระยะยาวนั่นคือกำลังของเวรจากอดีตชาติพ่ายแพ้ต่อกำลังอโหสิในชาติปัจจุบันถ้าเจอกันใหม่ก็คงเจอด้วยความรู้สึกด้านดี 2. ด้วยการอาศัยสัจจวาจาในการทำบุญร่วมกันคือเมื่อทำบุญใหญ่ร่วมกันแล้วอ้างบุญใหญ่ที่ทำร่วมกันว่าทำด้วยใจมีไมตรีต่อกันขอให้อานิสงส์จงช่วยล้างเวรภัยระหว่างกันหากกำลังบุญนั้นถึงพร้อมเช่นถวายสังฆทานกับพระอริยสงฆ์ก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นเบิกบานใจร่วมกันโดยผ่านพ้นแรงอาฆาตเก่าๆได้จะรู้สึกกันเดี๋ยวนั้นว่าหมดภัยหมดเวรต่อกันแล้ว 3. ด้วยขอโทษและมีการยกโทษให้จากใจจริงเมื่อเกิดการประพฤติล่วงเกินผู้อื่นด้วยกายวาจาใจแล้วไปขอให้ผู้ที่เราประพฤติล่วงเกินยกโทษให้เมื่อท่านยกโทษให้แล้วก็ถือว่ากรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมไม่ให้ผลอีกต่อไปในทั้งชาตินี้และชาติหน้าเอาล่ะเมื่อได้กล่าวอโหสิกรรมแล้วหลังจากที่ล้างหน้าสติเข้าที่แล้วให้เริ่มสร้างบุญใหญ่ประจำวันหนุนชีวิตซึ่งจะได้ครบทั้งมหาทานทั้งวัตถุทานธรรมทานอภัยทานศีลภาวนาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปใส่บาตรในตอนเช้าสำหรับคนที่ใส่บาตรทุกวันแล้วก็ทำได้เช่นกันค่ะการทำบุญแบบนี้นั้นไม่จำกัดเวลาตอนไหนก็ทำได้แต่ถ้าในตอนเช้าก่อนเริ่มภารกิจทำงานประจำวันจะดีมากเพราะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆเช้าจิตใจก็จะอิ่มเอิบผ่องใสไปด้วยบุญซึ่งวิธีการก็ให้ทำดังนี้ 1. หากระปุกออมสินหรือว่าบาตรพลาสติกเล็กๆหรือว่าภาชนะที่สะดวกในการหยอดเงินให้เอาบาตรหรือภาชนะนั้นมาวางไว้บนหิ้งพระสำหรับคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดถ้าไม่มีหิ้งพระก็ให้เราหารูปถ่ายพระพุทธรูปที่เรานับถือมาติดที่ฝาผนังหรือถ้าไม่มีรูปพระจริงๆให้เอาบาตรหรือภาชนะนั้นวางอยู่สูงเสียหรือว่าวางบนโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะ 2. ให้นำเงินที่ตั้งใจจะใส่บาตรแต่ว่าไม่มีเวลาไปเตรียมเอาไว้ตั้งสมาธิให้นิ่งถ้าไม่มีรูปพระหิ้งพระที่บ้านให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพเช่นหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรพระจักรพรรดิถ้านึกไม่ออกจริงๆก็ให้นึกถึงพระอริยสงฆ์ที่เราเคารพเช่นหลวงปู่ทวดสมเด็จโตหลับตานึกถึงท่านถ้ายังนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้เช่นกันค่ะพนมมือเริ่มสวดมนต์เริ่มจากบทอัญเชิญเทวดาซึ่งจะเป็นการดีมากที่เราได้อัญเชิญพรหมเทพเทวดาทั้งหลายให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและรับบุญที่เราทำในวันนี้อยากจะเรียนให้ทราบตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนไว้โดยทั่วไปก่อนที่เราจะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิหรือสร้างบุญทุกครั้งควรที่จะอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาร่วมเป็นพยานให้เราทั้งนี้เพื่อป้องกันเราพ้นจากอุปสรรคปัญหาความยุ่งยากทั้งหลายและให้ท่านทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยค่ะ
นอกจากเหล่าพรหมเทพเทวดาท่านมาพร้อมกันแล้วก็ยังมีพวกบรรดาบริวารของท่านพวกผีดวงจิตวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายมาร่วมโมทนาบุญอีกด้วยค่ะเพราะนอกจากการทำบุญทำทานกราบไหว้พระทำสมาธิตามปกติแล้วในตอนอธิษฐานจิตอุทิศบุญแผ่เมตตาในตอนท้ายเราก็ได้แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้ง3โลกโดยไม่มีประมาณอีกด้วยซึ่งมีหลายคนบอกว่าเมื่ออัญเชิญพรหมเทพเทวดาแล้วพวกผีจะมาด้วยขอบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องผีเรื่องวิญญาณพวกนี้เพราะพวกนี้เขามาดีมาร่วมบุญมาขอส่วนบุญกับเรายิ่งทำให้เราได้บุญมากขึ้นค่ะบ้านไหนหรือว่าร้านค้าไหนที่สวดมนต์เป็นประจำถึงไม่สวดอัญเชิญพรหมเทพเทวดาหรือชุมนุมเทวดาแต่รับรองว่าท่านมาเองแน่นอนเพราะที่ไหนเมื่อมีการสร้างบุญสร้างกุศลท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองที่มีจิตละเอียดอยู่แล้วอย่างน้อยก็เทพเทวดาอารักษ์ส่วนหนึ่งที่ปกป้องดูแลสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าร้านค้าที่ทำงานท่านต้องมาร่วมบุญด้วยจากนั้นก็เริ่มสวดมนต์ขอให้สวดบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลอาราธนาศีล5เสียก่อนเพื่อให้ตนบริสุทธิ์ไปตามจริตตนชอบบทไหนก็สวดบทนั้นระหว่างที่เราเริ่มตั้งนะโมก็ให้เรานำเงินที่เตรียมไว้จบเอาไว้ในมือจะกี่บาทก็ได้5บาท10บาทหรือมากกว่านั้นตามแต่ศรัทธาจากนั้นก็เริ่มสวดบทต่อไปเมื่อสวดมนต์เสร็จจากนั้นก็ให้นำเงินที่เราจบไว้ในมือใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ในขณะที่ใส่ให้นึกถึงภาพว่าตนเองกำลังใส่บาตรกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรหันต์เจ้าพระศิวลีพระอุปคุตหรือว่าพระสงฆ์ที่ท่านเคารพเมื่อมีเวลาว่างก็ให้นำเงินนั้นไปทำบุญที่วัดเขียนหน้าซองว่าถวายเป็นค่าอาหารเป็นสังฆทานเป็นค่าน้ำค่าไฟทำหนังสือธรรมทานซื้อโลงศพอะไรก็ได้ที่พระสงฆ์ท่านเชื้อเชิญให้สร้างบุญหลังจากสวดมนต์เสร็จก็ควรทำสมาธิต่อและออกจากสมาธิก็ขอให้ทำใจให้อภัยให้อโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรคนที่เราขุ่นข้องมองใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสัตว์ก็ตามอีกครั้งถ้าทำได้ตามนี้ทุกๆวันรับรองว่าในวันนั้นชีวิตของคุณก็จะเจอแต่เรื่องดีๆนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ